ลอสุบฮานหัวตาลาสร้างโลกนี้แล้วก็จักรวาลมาอย่างเป็นระบบที่ทุกคนจําเป็นต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่อลอสุบฮานหัวตาลาวางเอาไว้อลอสุบฮานหัวตาได้กล่าวว่าอินนามะอัมรุหูอิดะอัลลอฮดะชัยอันออยักูละละหูกุลฟฟยักูลแท้จริงแล้วบัญชาของอลอสเนี่ยก็คือการบอกว่ากุลจงเป็นแล้วมันก็จะเป็นไฟยักูลดังนั้นเนี่ยจักรวาลก็จะดําเนินไป ตามที่อัลลอฮฺสุบฮานฮัวตาลาบัญชาเราเป็นส่วนหนึ่งจากจักรวาลส่วนหนึ่งของโลกนี้ก็จําเป็นจะต้องเดินตามคาบัญชาของอัลลอฮ์มิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะดาเนินชีวิตได้อย่างสะดวกจะฝืนธรรมชาติเนี่ยเราไม่สามารถจะฝืนได้เนื่องจากอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาได้บอกว่าวลันตะจีดะลิซุนนติลลาฮิตาบดีลาและเจ้านั้นจะไม่พบซุนนตุลลอฮ์หรือแนวทางการเบญหาโลกของอัลลอฮ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดส่วนหนึ่งจาก สุนตุลล้อหรือกฎที่ล้อสุบฮานหัวตาลาวางเอาไว้ในโลกนี้และในจกกักรวาลก็คือการมอบหมายในภาษารับเรียกว่าอัตตะวกุลก็คือการมอบหมายหลายคนไม่ได้นําเอากฎเกณฑ์ที่ล้อวางไว้เอามาปฏิบัติหรือบางทีเราเองรู้จักตะวกุลหรือรู้จักการมอบหมายเนี่ยแต่ว่าไม่เข้าใจแก่นแท้หรือว่าข้อเท็จจริงไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ที่ล้อสุบฮานหัวตาลาวังเอาไว้เกี่ยวกับการมอบหมายซึ่งการมอบหมายเนี่ย บางคนอาจจะทําผิดหัวผิดหางฮะดิษบทหนึ่งที่ท่านนบีสุลต์ละสัมได้บอกอุปมาอุปไมให้เราได้เห็นการมอบหมายของนกที่ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเท่อรักสุบฮานหัวแต่ลราได้วางเอาไว้นะครับท่านนบีสุลต์ละสัมได้กล่าวว่าเราอันนากุมตะตะวกลูนอาลหลอฮิฮักกตะวกลิลารอซะกักุมตะกามายรุกุตอยรตะกุดูขีมาซอนวะตะรูฮุบิตานั้นหากพวกท่าน ได้มอบหมายต่อละฮักกอตะวักกูลีด้วยการมอบหมายอย่างแท้จริงแล้วนบีไม่ได้บอกว่ามอบหมายแบบทั่ว,วไปฮักกอตะวักกูลีก็คือการมอบหมายอย่างถูกต้องอย่างแท้จริงอย่างมีผลละรอซะกกุมอัลลอฮ์จะให้ริสกีกับพวกท่านปัจจะยังชีพกับพวกท่านกามายยรุสุกุตตอยเหมือนกับที่อัลลอฮ์ให้ริสกีกับนกเป็นยังไงฮะออกไปยามเช้านี่คือภารกิจของผู้ที่มอบหมายตาอุดูคีมาซอนวัตรูฮบิตอนนั้น ในยามเช้าเนี่ยออกไปท้องไม่มีอาหารกลับมายามเย็นเนี่ยบีตอน,นั้นท้องเนี่ยเต็มด้วยอาหารพร้อมกับนำอา,อาหารกลับมาให้ลูกด้วยจุดนี้เนี่ยเป็นจุดสําคัญมากนกเนี่ยไม่รู้ว่าอาหารอยู่ที่ไหนแต่ด้วยความมั่นใจหรือมอบหมายต่อร้อนเนี่ยนกไปพบอาหารจุดนี้นะครับสิ่งที่นกทำเนี่ยสองประการหนึ่งก็คือการออกคือการทําหน้าที่และสองคือมอบหมายต่อร้อ์อันเนื่องจากการทําตามหน้าที่นั้นๆดังนั้นจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญมาก เราจรึงต้องมอบหมายไม่ใช่มอบหมายที่ต้นเหตุแต่มอบหมายที่ผลลัพธ์ขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ถ้าเราบอกว่าเราทำหน้าที่แล้วมีความกระวนกระวายในหน้าที่ที่เราปฏิบัติว่าเอ๊ยมันจะสำเร็จหรือเปล่าถ้ามันจะไม่สำเร็จนะฮะอันเนื่องจากเราทำไม่สอดคล้องกับสุนตตุลอลหรือกฎธรรมชาติที่เราวางเอาไว้หรือถ้ามันจะไม่สำเร็จก็เนื่องจากความกระวนกรวายของเรานี่แหละกฎธรรมชาติอย่างเช่น น้ำแข็งที่อลอสสุบฮหาหนอหัวตาทำให้มันจุดเยือกแข็งเนี่ยที่ศูนย์องศาถ้าเราเอาไปแช่ตู้เย็นถามว่ามันจะแข็งไหมครับทุกคนเนี่ยถ้าคนที่เขาไม่รู้กฎนี้เอาไปแช่ตู้เย็นเขาจะรู้สึกไงฮะถ้ากระวนกระวายไปเปิดตู้เย็นอยู่ตรงนั้นนะครับเปิดตู้เย็นตลอดแช่ช่องฟรสนะฮะถามว่าแบบนี้จะแข็งไหมครับไม่แข็งทําไมฮะเนื่องจากกระวนกระวายมันก็เลยไปฝืนกฎที่อลอสสุบฮหาหนอหัวตาลราวางเอาไว้หรืออีกคนหนึ่งเขาบันใจจะทําผิดกฎ ก็คือเอาไปแช่ไว้ช่องผักบอกว่าแข็งแน่นอนแข็งไหมฮะมันจะไม่มีทางแข็งเปน็นเลยค่ะเนื่องจากอะไรฮะมันทําผิดกฎดังนั้นมันต้องสอดคล้องก็คือวางในช่องช่องแข็งแล้วก็ทําใจสบายๆเวลาถึงกําหนดแล้วเนี่ยมาเปิดแข็งแน่นอนไม่ว่าใครจะทำเนี่ยกฎธรรมชาติของเราจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงดังนั้นบทรสรุปตรงนี้จากะดีของท่านนาบีสุลตาร์ฮัวเลยซัมนะครับว่านกเนี่ยทำหน้าที่ทําหน้าที่คือทําต้นเหตุอย่างดี แล้วดูคีมาซอนคือไม่ใช่แค่ออกอย่างเดียวนะฮะออกในยามเช้าคีมาซอนในสภาพที่ไม่มีอาหารในท้องวัตรุุ่กับมตอนเย็นเนี่ยอาหารเต็มท้องแสดงว่านกทําถูกต้องเนี่ยสองประการคือทําสาเหตุอย่างดีบางคนเนี่ยเข้าใจว่ามอบหมายคือไม่ต้องทําสาเหตุฉันมอบหมายต่อลอริสกีมาเองทําอะไรอ่ะฮะถ้าคุณทำทำอะไร,ะะอ,ะไรอยู่เฉยๆงานชิ้นนี้จะเสร็จเองมอบหมายต่อเราไม่ต้องกังวลนะเอาหนะ่เดี๋ยวเสร็จแน่นอนอยังไงอ่ะฮะเดี๋ยวเอาเรอช่วยเหลือแน่นอน คือเป็นไปไม่ได้ที่อลอสสุมาหานุจะช่วยเหลือใครโดยที่เขาไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของลอขนาดบรรดาอับดุลเลาะซุนยังต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของลอสุมาหานะฮัวตาดังนั้นที่ผิดพลาดนะฮะหนึ่งก็คือคนที่ไม่ปฏิบัติตามต้นเหตุอย่างดีงามสอดคล้องกับสุนนตุลลอแล้วเขาหวังลมๆแรงๆแล้วอ้างว่ามอบหมายอุลมามะเขาบอกว่าจะเป็นตาวากุลไม่ใช่ตาวากุลอ้างว่ามอบหมายอันนี้คือผิดกรณีแรกนะฮะกรณีที่สองก็คือ ทำแล้วแต่ว่าไม่ได้มอบหมายอย่างแท้จริงก็คือกวนกวายเหมือนกับบอกว,ว่าที่เปิดตู้เย็นอยู่นั่นนะฮะมันก็ไม่ตามกฎที่อลอได้วางเอาไว้นะฮะกรณีที่3ซึ่งผิดเหมือนกันนี่คือเลวร้ายที่สุดก็คือไม่ทําต้นเหตุแล้วก็ยังมาไม่มอบหมายอีกนะฮะก็ไม่มีทางที่จะได้แน่นอนกรณีที่4ที่ถูกต้องและจําเป็นต้องปฏิบัตินําเอาไปปฏิบัติจากคะดิสลังกล่านะครับก็คือการปฏิบัติที่ต้นเหตุอย่างดีงาม ขณะเดียวกันมอบหมายที่ผลลัพธ์มันต้องเป็นไปตามกฎที่อัลลอฮฺสุบฮานอหัวตะลาวางไว้แน่นอนไม่ว่าใครทําแบบนี้นะฮะจะต้องเกิดผลตามที่อัลลอฮฺสุบฮานอหัวตะลากาหนดกฎเกณฑ์เอาไว้เรื่องนี้สําคัญมากในการที่เราจะทํางานของเราในการที่เราจะมอบหมายต่ออัลลอฮฺสุบฮานอหัวตะลาอัลลอฮฺบอกว่าไม่เยตวกลอัลลอฮฺฟะฮัวฮัสบุใครมอบหมายต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงเนี่ยอัลลอฮ์ยอมพอเพียงสําหรับเขาอินนัลอฮะบาริบุอัมรีอัลลอฮ์จัดการเรื่องของพระองค์เอง กฎธรรมชาติที่เราวางเอาไว้เนี่ยอินนัลลอฮะบาลีกุอัมรีเราไม่ต้องกังวลกังวายหากเราทําเหตุให้ถูกดังนั้นเนี่ยหน้าที่เราคือการโฟกัสที่เหตุส่วนผลมอบหมายต่ออัลลอฮฺบรรดาอัลบีรเราสุนชเช่นเดียวกันนะครับอลัลลอซุบฮานะฮัวต์ต์ได้บอกว่าวอลัลลอฮิฟันยะตะวักกลินมุมินูนและอลัลลอฮ์เท่านั้นบรรดาผู้ศรัทธาจงมอบหมายบรรดานบีเราสุนบอกไงฮะว่ามาลานาอัลลานะตะวักกลอัลลานะตะวักกละอัลลอฮิวะกัดฮัดานาซุบูลานาเราจะไไไมมม่่อออบหายตัลลาา์ด้ง ทั้งที่อลัลลอฮ์เนี่ยให้ทางนํากับพวกเราเนี่ยซูบูลานาเยอะแสดงว่าการมอบหมายเนี่ยผลลัพธ์มันมาแน่นอนแต่ประเด็นคือมันมันมาแบบไหนเราอาจจะไม่ทราบแต่มาแน่นอนแล,ล้วเราบอกว่าซูบูลานาวกอดาฮานะซูบูลานาอาลัลลอฮ์เนี่ยได้ให้ทางนาาางงาํามากมายหนทางของอัลลอฮ์มากมายแล้วก็อายะสุดท้ายที่จะฝากเอาไว้ในวันนี้นะครับมันก็คือการเอาใจใส่ที่ต้นเหตุอรูนี้สําคัญมากแต่ผลลัพธ์นี่คือมอบหมายต่ออลัลลอฮ์สุบฮานาุพลที่อลัลลอฮ์บอก วลดีนาจฮดูฟีนาบรรดาผู้ที่ต่อสู้ในหนทางของเราเป็นไงครับและนะดิยันนะหุมซุบุลนาเราจะให้หนทางไม่ได้หนทางเดียวซบีนหนทางเดียวซุบุลก็คือหลายหนทางแสดงว่าผลลัพธ์เดี่ยวบางทีมันอาจจะมาหนทางอื่นก็ได้หลังจากที่เราได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ล้อสุบฮาหารในหัวใวางเอาไว้อย่างถูกต้องมันอาจจะไปเราอาจจะเข้าใจว่าทางนี้เนี่ยแหละนะฮะแต่เราอาจจะให้อีกทางหนึ่งก็ได้ซึ่งล้วนเป็นหนทางขอลหอสุบฮาหารในหัวใจทั้งสิ้นนะครับแล้วก็นี่คือ สิ่งที่อยากจะฝากกับพี่น้องเอาไว้ในวันนี้เนี่ยคือกฎธรรมชาติตรงนี้เนี่ยสำคัญมากที่เราเรียนรู้จากคะดีสิสจากอัลกุรอานที่ลอสสุบฮานอหัวตะวางเอาไว้และนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่มีใครจะไปฝืนกฎนี้ได้นะฝืนกฎต่างๆที่มนุษย์อาจจะวางไว้เนี่ยมันฝืนได้ใช่ไหมฮะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นบ้างอะไรนะแต่กฎธรรมชาติที่เราวางเอาไว้เนี่ยฝืนไม่ได้เพราะว่าวาลันเตจิดะนิสุนนติล,ลัฮิตับดีลาจะไม่มีทางเจ้าจะไม่มีทางพบว่า กฎธรรมาชาติหรือสุนตุลล้์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดนะครับอัลกุลกาลีฮาดะวะอัสตัอฟุรุลลอฮ์นาอมาีวะลกุมวะสัลลัลลอฮุอะลันบีนามุฮัมมัดวะลอัลฮิวะฮบิฮิวะสัลามลลมอะลัยกุมวะ์มะตุลลอฮ